ป็นไปตามคาดการณ์นะครับเพราะเราคาดการณ์ว่ามันจะชะลอตัวลงก็ติดลบลงจริงๆนะครับการสำรวจของทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับก็พบว่ายอดขายก็ลดลงนะครับในตลาดในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยลดลงไป 9.7% นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าตลาดเนี่ยมันชะลอลงจริงๆถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางเซกเมนต์เนี่ยมันมีอุปทานเนี่ยเริ่มเยอะเกินไปแล้วเช่นเซกเมนต์ในกลุ่มราคาไม่เกิน1,500,000หรือ2,000,000 บาทเนี่ยอุปทานเนี่ยเริ่มสะสมเหลือเยอะขึ้นเพราะว่ายอดขายได้น้อยลงกลุ่มที่ซื้อบ้านหรูเลย10,000,000 บาท20,000,000 บาทแต่คำถามก็คือว่าคนซื้อเนี่ยมีเท่าเดิมแต่คนขายเนี่ยมีมากขึ้นมีของให้เลือกจนมากเกินไปแล้วถ้าเขาเลือกแล้วส่วนที่เขาไม่เลือกพวกที่เหลืออยู่จะทำยังไงดีก่อนอื่นเนี่ยเรามารีวิวในส่วนของตัว9เดือนที่ผ่านมานะครับจากตัวเลขต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจากตัวเลขต่างๆเนี่ยที่ผ่านมา9เดือนเนี่ยเราพบว่าจริงๆภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะขยายตัวชะลอลงกว่า6เดือนที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเนี่ยชะลออยู่นะครับแล้วว่าตรงนี้เองมันสะท้อนมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อภาคอสังหานะครับเราเห็นตัวเลขของการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะชะลอลงของอสังหาเช่นกันนะครับเราจะเห็นตัวเลขของการขอใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศเนี่ยลดลงไปนะครับประมาณสัก 16% นะครับเราเห็นตัวเลขพื้นที่อนุญาตขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยลดลงไป9เดือนเนี่ย 3.3% นะครับรวมถึงตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็คือการระบายแบ็กหลอกของเขานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันมียอดลดลงเนี่ยในเชิงจำนวนหน่วยเนี่ยไปประมาณสัก 4.2% แสดงว่าวอลุ่มมันลดนะครับแต่ว่าในอันนึงเนี่ยที่จะเห็นก็คือว่ามูลค่าเนี่ยมันยังทรงอยู่นะครับอยู่ประมาณสักมันขยายตัวสัก 1% กว่านิดหน่อยนะตรงนี้ก็เป็นตัวนึงที่สะท้อนว่าตอนที่ขายอยู่เนี่ยฮะแล้วก็โอนกันได้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายได้น้อยลงเขาโอนได้น้อยลงนะแต่ราคาที่อยู่อาศัยที่โอนเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่5,000,000 บาทขึ้นไปเนี่ยยังคงมีการโอนที่เป็นบวกอยู่นอกนั้นเนี่ยถ้าต่ำลงมาเนี่ยคือติดลบอันนี้ก็แสดงว่าตลาดล่างเนี่ยมีการชะลอตัวลงจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมๆของตัวเลขในตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางอสังหานะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะชี้นะครับให้เห็นเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับก็คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวการสำรวจของทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการสำรวจเนี่ยก็พบว่ายอดขายก็ลดลงนะครับในตลาดเนี่ยก็ในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยลดลงไป 9.7% นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าตลาดเนี่ยมันชะลอลงจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการนะครับในของรัฐบาลที่จะต่อมาตรการในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความจำเป็นละนะครับที่จะต้องต่อมาตรการเนี้ยจากปีนะครับ65ต่อ66แล้วมาต่อถึง67เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับค่ะจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามาถึงเวลาเป็นสิ้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตลาดรวมปีนี้โดยย่อเป็นยังไงบ้างคะคุณวิชัยถือว่าน่าพึงพอใจหรือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ไหมคะแล้วกลุ่มผู้ซื้อที่คุณวิชัยมองว่ายังเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งเนี่ยค่ะคือกลุ่มไหนคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับเพราะเราคาดการณ์ว่ามันจะชะลอตัวลงนะครับมันก็ติดลบลงจริงๆนะครับตามที่เราคาดไว้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็แต่การติดลบเนี่ยก็ติดลบในเชิงของจำนวนของคนซื้อนะครับแต่ว่าในจำนวนของการโอนเนี่ยการมูลค่าของตัวอสังหาที่มีการซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเพราะมันแพงขึ้นนะฮะอันนี้ก็อาจจะลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าตลาดล่างเนี่ยมันลงจริงๆโดยเฉพาะพวกที่
3ล้านบาทลงมาพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าชะลอลงซึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ออกไปนะครับของหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับที่มีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เห็นว่ากลุ่มที่3ล้านบาทลงมาเนี่ยมี rejection rate ที่สูงหรือว่าการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนความอ่อนแอของกำลังซื้อระดับที่ปานกลางถึงล่างลงมาครับค่ะแล้วในส่วนของปีหน้าล่ะคะคุณวิชัยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีที่กำลังจะถึงหรือว่าต้นปีใหม่นะคะปัจจัยบวกลบที่จะเกิดขึ้นคุณวิชัยมองยังไงบ้างคะครับปัจจัยบวกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือว่าเราก็เห็นนะครับว่ามาตรการของรัฐที่ต่อเนื่องเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องนะครับที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีแรงส่งนะครับจากทางภาครัฐที่ต่อเนื่องนะครับอันที่2เนี่ยผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งในปี66เนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีการขึ้นมาประมาณ5ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดดันต่ออัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่างๆให้สูงขึ้นตามนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยลบของปี66นะครับส่วนปี67เนี่ยผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างนิ่งละนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยตรงข้ามอาจจะมีการปรับลดด้วยนะครับของเราเนี่ยอาจจะทรงๆนะครับแล้วอาจจะมีแรงกดดันให้ลดลงได้บ้างจากภาวะเศรษฐกิจภายในอันนี้ก็คงจะสะท้อนออกมาในภาพรวมนะครับที่เป็นปัจจัยเริ่มบวกมากขึ้นจากลบปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเป็นปัจจัยบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ผมคิดว่าปัจจัยบวกอีกอันนึงก็คือว่านโยบายของรัฐเนี่ยที่กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยไปได้นะครับส่วนปัจจัยลบผมคิดว่าก็คือกำลังซื้อของคนเนี่ยครับยังไม่แข็งแรงนะครับความรายได้ต่างๆยังไม่ค่อยสม่ำเสมอนักนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่ทำให้กดดันต่อนะครับกลุ่มระดับกลางถึงระดับล่างเนี่ยลงมาในเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับตรงนี้เองก็ทำให้ทาง IAC หรือศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มองนะครับว่าในปีหน้านะครับในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางนะครับของปี67นะครับที่มีทิศทางที่น่าจะเป็นบวก IAC ก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกนะครับของสถานการณ์เนี่ยอยู่นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าในปี67เองเนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับยอดโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากปีนี้นะครับที่คิดว่าน่าจะทรงตัวอยู่ถึงติดลบอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสัก 4% ในปีหน้านะครับแล้วก็ยอดขายต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับประมาณสัก 4-10% นะครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้นะครับตลาดปีหน้าเนี่ยน่าจะดูคึกคักจากปัจจัยบวกที่รัฐบาลเติมเข้าไปในตัวระบบในตัวของตลาดมากขึ้นครับผมจริงๆแล้วผมคิดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ดูในเรื่องของตัวอุปทานในบางซิกเมนต์เนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเป็นภาพรวมแต่ว่าถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางซิกเมนต์เนี่ยมันมีอุปทานเนี่ยเริ่มเยอะเกินไปละอันนี้ผู้ประกอบการเองนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเซกเมนต์ในกลุ่มราคาไม่เกิน1ล้าน5แสนหรือ2ล้านบาทเนี่ยนะครับอุปทานเนี่ยเริ่มสะสมเหลือเยอะขึ้นเพราะว่ายอดขายได้น้อยลงก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ผมกล่าวในตอนต้นว่าธนาคารเนี่ยเขาพิจารณาในกลุ่มของคนที่กู้ต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าความมั่นคงของรายได้ต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเขาพวกหนี้สิทธิ์ต่างๆก็ยังเป็นข้อจำกัดของเขาอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับแต่อันหนึ่งที่ดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าควรจะเชื่อนะครับก็คือว่ากลุ่มที่ซื้อบ้านหรูเลยนะครับซื้อบ้านหรูเลยนะครับก็คือสัก10ล้านบาท20ล้านบาทจนถึงแบบเป็น100ล้านบาทจริงๆแล้วช่วงนึงขายดีแล้วมันก็ยังคงขายอยู่นะครับในระดับที่สม่ำเสมอแต่คำถามก็คือว่าคนซื้อเนี่ยมีเท่าเดิมแต่คนขายเนี่ยมีมากขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วเราควรระมัดระวังไหมกับซัพพลายที่
มันเริ่มปล่อยเข้าสู่ตลาดเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะเห็นสองส่วนเลยนะฮะว่าส่วนแรกเลยก็คือว่ามีปัญหาสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เยอะต้องการซื้อบ้านราคาไม่แพงว่าเขาอาจจะกำลังซื้อไม่เพียงพออันที่สองคือว่าคนที่มีกำลังซื้อเพียงพอเนี่ยมีของให้เลือกจนมากเกินไปแล้วถ้าเขาเลือกแล้วส่วนที่เขาไม่เลือกพวกที่เหลืออยู่จะทำยังไงดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องดูกันในช่วงของปี67แล้วก็วางแผนธุรกิจในของบริษัทอสังหานะครับแล้วก็ผู้ซื้อนะครับก็สามารถอีกเรื่องนึงคือผู้ซื้อนี่แหละครับว่าผู้ซื้อเนี่ยช่วงนี้ของให้เลือกเยอะนะครับถ้าซื้อเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องดูในเรื่องของเขาเรียกว่าความสามารถทางการเงินหรือหลักฐานทางการเงินต่างๆให้ดีก่อนยื่นธนาคารเท่านั้นเองเพราะว่าอาจจะสตริกนะครับมากขึ้น